คลิปนี้ต้องขึ้นคำว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาฟังกันดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ y o u u u e e h h n n e l หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับกับผมหมอเกมในแพทย์อดุลชัยธรรมสแสงเสริญนะครับก็เป็นศัลญยญแพทย์และก็ศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับมาวันนี้เนี่ยก็เป็นภาค2นะครับของเรื่องคําถามทางบ้านนะ ต้นเหตุก็คือเรื่องว่าสวัสดีครับคุณหมอเกมกินนมโอ๊ตและนมอัลมอนด์แล้วน้ำตาลขึ้นสูงกว่านมบัวจริงหรือเปล่าในบริบทคำถามนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนถามหรือคนที่ทำคลิปเนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรเขาต้องการจะสื่อว่าการกินนมที่มาจากพืชเทียบกับนมที่มาจากสัตว์เนี่ยกินนมจากพืชแล้วน้ำตาล สูงกว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งทานเสร็จแล้วแล้วก็มีการตรวจวัดระดับน้ตาตาลในเลือดใช่ไหมแล้เขาบอกว่ากินนมโอ๊ตกินอัลมอนด์มันสูงกว่าอ่ามันก็เลยทําให้เราทําคลิปที่1ออกมานะคลิปที่1ก็เป็นคลิปที่ดูว่าน้ำนมแล้วก็น้ำอัดลมนะอะไรมีความหวานมากกว่ากันอ่ะคราวนี้พอคลิปมันออกไปเนี่ยก็มีคนคอมเมนต์เข้ามา มากมายนะมากมายเลยแล้วหมอก็เอาคอมเมนต์เนี่ยนะเอามาทำเป็นคลิปนี้หมอเลยนํานมที่มาจากพืชห้ากล่องนะห้ากล่องมาจากห้าแบรนด์แต่สามชนิดอนั่นหมายความว่าจะมีนมโอ๊ตนะหลายท่านถามเข้ามาอยากรู้ว่านมโอ๊ตเป็นไงนมโอ๊ตสองแบรนด์นมอัลมอนด์หนึ่งแบรนด์นะอีกหนึ่งแบรนด์เนี่ยตรวจไปแล้วในคลิปที่แล้วนะและ นมถั่วเหลืองอีกสองแบบนะส่วนนมจากสัตว์นะเรามีสัตว์สองชนิดก็คือวัวกับแพะก็คือนมวัวกับนมแพะนั่นะแหละหลายท่านบอกหมอไม่ตรวจนมปาโลมาบ้างหรออะไปลาโลมามีนมไหมบางคนเรียกโลโก้ภาพนะที่อยู่บนกล่องเนี่ยว่านมปาโลมานมหมี นะนมหมีใช่ไหมเป็นรูปหมีนมพึ่งเกี่ยวเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ว่านมที่เรามาตรวจมีเป็นนมสองชนิดก็คือนมวัวกับนมแพะนะครับมาแต่ละแบรนด์แตกต่างกันทั้งห้ากล่องห้าแบรนด์เลยนะแตกต่างกันห้ากล่องห้าแบรนด์โดยก่อนที่เราจะดูการทดลองนั้นเนี่ย เราขอสรุปคำถามที่ถามมาจากในคลิปที่1ก่อนนะเพื่อให้หายสงสัยนะครับนะเพื่อให้หายสงสัยะประเด็นคำถามหลังจากคลิปที่1ออกไปคือนมที่หมอเอามาตรวจนมทูเหลืองเนี่ยที่บอกว่ามันมีค่าความหวานนะสิบเปอร์เซ็นต์ I ิกเนี่ยบริเนี่ยหน่วยเป็นบริกนะความหวานนะเป็นนมลดหวานหรือเปล่าหมอเออใช่ไหม หรือว่าเป็นนมแบบไหนอ่าสรุปเลยนะว่านมที่มาตรวจทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นนมพืชหรือน,นมสัตว์เป็นรสออริจินัลจืดรสออริจินัลจืดนะนะย้ำนะว่าเป็นรสออริจินัลจืดทั้งสิ้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคลิปที่แล้วและโดยเฉพาะคลิปนี้นะอันที่สอง มีคำถามมาว่าหลายท่านบอกว่าหมอแทนที่ว่าผมจะต้องมาตรวจด้วยเครื่องรีแฟกโตมิเตอร์เนี่ยผมดูข้างกล่องได้ไหมว่าเนี่ยข้างกล่องเขาเขียนเลยเนี่ยมีรายละเอียดชัดเจนคำตอบว่าถ้าเรื่องของน้ําตาลดูได้และท่านเชื่อไหมว่าท่านเชื่อไหมว่าข้างกล่องของนมเกือบทุกชนิดมีน้ําตาล <laughs> แม้ว่าหน้ากล่องจะเขียนว่าไม่มีนะยกตัวอย่างกล่องสีขาวเนี่ยเขียนว่า no a d d sugar แต่พอไปดูในส่วนของสัดส่วนองค์ประกอบ composition มีน้ำตาลนะสีเหลืองในที่หมอชี้ไว้นะอยู่หลังหัวหมอเนี่ยมีน้ำตาลท่านไปดูได้นะถ้าท่านเจอนมที่ข้างกล่องตรงรายละเอียดเนี่ย เป็นน้าตาลศูนปเซ็ท่านมาบอกหมอนะท่านมาบอกหมอนะแต่ถ้าหน้ากล่องหรือเขียนคําว่า no a d d e sugar หรือเขียนคําว่าศูนเปอร์เซ็นหรือบอกว่าไม่มีน้ําตาลนะอันนั้นคนละเรื่องกันออันนั้นคนละคนละเรื่องกันนะนะถ้าท่านหาเจอท่านมาบอกหมอนะอ่ะโอเคดังนั้นจึงสรุปว่า ระดับความหวานหรือระดับน้ําตาลดูจากข้างกล่องได้ไหมต้องบอกว่าดูข้างกล่องได้เพราะมันใส่น้ําตาลมันใส่น้ําตาลหมดแหละแต่ความหวานมากน้อยแค่ไหนมันจะแตกต่างกันอ่าตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีท่านหนึ่งนะบอกแล้วว่า FC หมอเนี่ย h e d u c a t i o n นะเป็นคนที่มีความรู้สูงและเป็นคนฉลาดไม่เชื่อใครง่าย,ายๆนะตามหลักกลธสูตร1ิประการ FC ท่านนี้บอกเป็น FC คุณหมอน,นะคะแต่อยู่ในแวดวงอาหารดิฉันใช้ r e f แฟ t โตมิเตอรทุกวันและอยากจะเล่าให้ฟังง่ายๆคร่าวๆนะก็คือบอก r ร f แฟกโตมิเตอเนี่ยเขาบอกว่าวัดได้หมดแหละเมื่อทำของแข็งให้กลายเป็นของเหลวแล้วก็วัดได้โดยใช้การหักเหของแสงหน่วยเป็นบริกนะแต่ความรู้สึกหวานกับปริมาณน้ำตาลไม่จำเป็นต้อง ตรงกันตรงนี้สําคัญนั่นหมายความว่าที่หมอวัดหมอวัดเป็นความหวานใช่ไหมสมมุติวัดความหวานนมถั่วเหลืองได้สิบแต่ปริมาณน้ําตาลในตมในนมถั่วเหลืองนั้นอาจจะเขียนข้างหน้ากล่องว่าหกก็ได้ดังนั้นจึงไม่ไม่ตรงกัน่าไม่ตรงกันทำไมมันถึงไม่ตรงกันหมอเลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมคืออย่างนี้คือเขาบอกว่า ไอ้บริกเนี่ยมันคือค่าค่ากลางแล้วกันค่าความหวานนะใช้คำว่าความหวานเทียบกับน้ำตาลซูโค้ดกรัมต่อ100 ml เขาจะใช้น้ำตาลซูโค้ดเป็นตัวตั้งนะท่านดูภาพตรงกลางที่หมอมีหลายๆสีเนะี่ยเขาจะใช้น้ำตาลซูโค้เป็นตัวอ้างอิงความหวานว่าเป็นหนึ่งถ้าน้ำตาลอื่นที่หวานน้อยกว่านั้นเช่นน้ำตาลกรูโคส มีความหวาน0.74เท่าของซูโครสนะหรือน้ำตาลแลคโต๊นะแลคโตสนะมีความหวานเท่ากับ0.16เท่าของน้ำตาลซูโครสด,ดังนั้นในความหมายว่าเขาอาจจะต้องใส่น้ำตาลแลคโต๊ปริมาณมากๆเพื่อให้มันหวานก็เป็นไปได้นะออป้าปริมาณมันจะแตกต่างกันแล้วนะดูข้ามกล่อง ไม่ได้ด้วยเหตุผลน,น,นี้หรือถ้าสมมติเขาใส่พวกสารทดแทนความหวานท่นแอสปาร์ตมเนี่ยมันมีความหวานร้อยแปดสิบเท่าเพราะนั้นอาจจะใส่แค่หนึ่งกร็ดก็หวานแล้วเข้าใจไหมอ่าเพราะนั้นท่านจะได้เข้าใจตรงกันว่าเรากำลังวัดความหวานอยู่นะแต่ในความหวานนั้นเป็นอะไรก็ได้ เป็นอะไรก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องเป็นแลคโตสไม่จําเป็นจะต้องเป็นเมลโตสไม่จําเป็นจะต้องเป็นกาแลคโตสหรือกรูโคสเข้าใจปะดังนั้นถ้าท่านไปดูที่กล่องท่านจะเห็นว่าไม่ใส่น้ําตาลชนิดนี้เออเขาไม่ใส่น้าตาลชนิดนี้จริงแต่เขาอาจจะใส่น้ําตาลชนิดอื่นก็เป็นไปได้ ดังนั้นเขาไม่ได้ผิดนะดังนั้นเขาไม่ได้ผิดนะซึ่งในตรงเนี้ยหมอมารู้ตอนหลังจากการทดลองเดี๋ยวจะให้ดูการทดลองว่าหมอสงสัยอย่างที่บอกว่าเวลาเราทดลองไปแล้วเนี่ยอะไรที่เราตั้งสมมุติฐานไว้ในใจเนี่ยมันไม่ตรงกับผลการทดลองเราก็มักจะต้องมีการทดลองซ้ำในนี้มีการทดลองซ้ำซ้ำจนถึงขนาดคิดว่า เครื่องมือเราไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่ามาดูกันครับเรามาเริ่มดูการทดลองกันเลยนะครับอันแรกสุดเนี่ยจะเป็นการทดลองนมจากพืชนะนมจากพืช5ชนิดนมจากพืช5ชนิดนะอันที่1เป็นนมโอ๊ตหมอจะแทนว่าโอ๊ตหกันแล้วกันอันที่2เป็นนมโอ๊ตสองนะครับอันที่3เป็นอัลมอนด์นะตรงกลางเนี่ยเป็นนมอัลมอนด์อันที่4ี่ เป็นนมจากน้ำเต้าหู้นะอันที่ห้าก็เป็นนมจากน้ำเต้าหู้เหมือนกันนะเราจะมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะจะมาดูกันว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรแต่อย่างที่บอกก็คือว่าที่หันด้านข้างเนี่ยเป็นเพราะว่าเราจะไม่โชว่วามันเป็นยี่ห่อไหนนะครับนะและเราจะเทนมออกมานะเรียงตามลำดับอย่างที่ เราเลี้ยงเอาไว้ตอนต้นนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าก่อนจะทำการวัดเราจะมีการวัดระดับตัวเครื่องก่อนว่าเครื่องมันโอเคไหมนะโดยใช้น้ำนะครับนะค่าปกติน้ำก็ต้องเป็น0.0นะครับนะใช้ร e f r a คโตม e เตออันแรกเลยโอ้ตมิลหนะโอมิลหผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรค่าบริกหรือค่าของความหวานจะมี ข้ามมากน้อยแค่ไหนเมื่อกี้นี้หมออธิบายเรื่องบริกแล้วนะนะจะได้เข้าใจตรงกันนะหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์โอ๊ตหนึ่งสิบสอดสามนะนมจากพืชนะ1 2บจุดสานะนมจากพืช1 2บอุดสม่ะก่อนที่เราจะเทสอันที่สองเราต้องเทสก่อนว่ามันเป็น0.0นยะ์ะโดยปกติก็อย่างที่บอกว่าพอเทสกับน้ำเสร็จแต่ว่าจะมีภาพบางอันเนี่ยหมอจะตัดภาพออกไปนะครับนะมันจะได้เร็วขึ้น โอ๊ตมิวสองนะนมโอ๊ตชนิดที่สองค่าเท่าไหร่อะมาดูกันนมโอ๊ตชนิดที่สองสิบนะสิบนะท่านไปดูด้านข้างแล้วดูยี่ห้อกันเอาเองนะแต่เราพยายามปกปิดยี่ห้อแต่เหตุผลที่ให้ดูด้านข้างเป็นเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาถามอีกบอกว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่านมแน่ไหมมัน เอ่อเป็นนมรสชาติอย่างไรรสจืดรสหวานต้องบอกว่าแต่ละชนิดที่เอามานะยืนยันว่ารสออริจินัลจืดนะครับรสออริจินัลจืดนะจำเอาไว้นะ,ะคราวนี้อันที่สามเป็นนมอัลมอนดะ์น, mond, น,นนะนมอัลมอนด์ค่าความหวานเป็นเท่าไหร่นะค่าความหวานเป็นเท่าไหร่นะหน่วยเป็นบริกนะ ค่าความหวานเท่ากับ8.7ดนจะุดนมอัลมอนด์เนี่ยน้อยกว่านะถ้าท่านเคยอจำคลิปที่แล้วได้เนี่ยนมอัลมอนด์อีกชนิดหนึ่งนะค่าความหวานประมาณ5กว่ากว่านะห้หรือ5.8เนี่ยหมอจำไม่ได้แล้แต่ถ้าเทียบนมอัลมอนด์กับนมโอ at, ๊ตนมโอ๊ตมีค่าความหวานสูงกว่านะคราวนี้มาดูซอยมิลหรือ นมถั่วเหลืองนะนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองมีค่าเท่าไหร่นมถั่วเหลืองมีค่าเท่ากับ9.0นะ9.0นะนมถั่วเหลืองนะอแต่ก่อนอื่นอย่างที่บอกว่าหมอจะขอเช็คดูก่อนเช็คเครื่องว่าไอ้เครื่องมันโอเคไหมมาเทสอีกทีหนึ่งเก้าจุดหนึ่ง คือต้องบอกอย่างนี้อธิบายก่อนว่าในแต่ละชนิดที่ตรวจเนี่ยไม่ได้ตรวจแค่ครั้งเดียวตรวจหลายครั้งนะแต่ว่าไม่ได้ออกกล้องทุกๆอันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานไปแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยความผิดพลาดในการตรวจสอบลักษณะเนี่ยจะแตกต่างกันประมาณ0.1นะคือบางอันได้8.9บ้างอีกครั้งหนึ่งได้9บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อใช่อัน,นเนี้ย หมอเปลี่ยนน้ำนะเปลี่ยนน้ำเหตุผลก็คือว่าเราดันเอาไอ้ตัวดับเปอร์เนี่ยไปล้างแล้วปรากฏว,ว่าพอเอามาเช็คเอาน้ำเนี่ยน้ำมันไม่สะอาดแล้วไงเพราะน้ำไม่สะอาดปรากฏตรวจสอบกี่ครั้งได้0.1เลยต้องเปลี่ยนขวดน้ำนะเพื่อที่จะเทสใหม่ให้เป็นน้ำที่สะอาด0.0นนะครับต้องตั้งเครื่องใหม่ทำความสะอาดใหม่อ่ะจึงมาค่อยตรวจตัวนมถั่วเหลืองชนิดสุดท้าย นมถั่วเหลืองนะหรือบางทีก็บอกว่าน้ําเต้าหู้ก็ได้นะ9.8นะนมถั่วเหลืองชนิดเนี้บอกว่าน้ําตาล0%นะมันเลยทําให้หมอเนี่ยต้องตรวจอีกครั้งหนึง่งว่าเฮ้ยเครื่องนี่มันผิดหรือเปล่านะว่าเอ๊ะเขาเขียนไว้ด้านข้างว่า0%น้ำตาล0%อะไรวะพอตรวจใหม่เท่ากับสิบ ก็เลยยิ่งแปลกใจขึ้นไปใหญ่ว่าเอ้ยมันมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าว่าเอาในเมื่อเออข้ามกล่องเขียนว่าหน้ากล่องดีกว่าหน้ากล่องเขียนว่า0%เออก็เลยต้องตรวจซ้ําอีกรอบหนึ่งนะก็คราวนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเลยบอกว่าเฮ้ยเครื่องมันมีปัญหาหรือเปล่าสวดซ้ําใช้น้าเปล่า0.8ออด้วยความสงสัยเลยบอกว่ามันมีความผิดปกติอะไรไหมเลยคราวนี้เลยยาวเลย ต้องเช็คเครื่องใหม่เทสใหม่ทำความสะอาดใหม่ให้ได้0ูนจพอมั่นใจว่าเป็น0ูนจดูนย์แล้วเนี่ยค่อยทำการตรวจซ้ำเทสครั้งที่สองนะซอยมิวสองนะเทสครั้งที่สองเกจุปเออเท่ากับครั้งแรกเลยนะเท่ากับครั้งแรกเลยว่านั่นแสดงว่าซอยมิวที่เขียนว่า0นปนะศนปอร์นต้ำตาล0ูน หรือไม่หวานเนี่ยมันยังมีความหวานอยู่แต่ถ้าท่านเข้าใจคําว่าความหวานแล้วเนี่ยแล้วท่านมาดูข้างกล่องนะมันจะมีอินกิเดียนอยู่นะอินกิวเดียนเนี่ยจะเขียนไม่ชัดเจนว่าเขาใจน้ําตาลหรือเปล่าเข้าใจไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆน่าสนใจว่าความหวานกับไอที่เขียนอินกิเดียนนะมันจะมีช่องในอันนี้เดี๋ยหมอโชว์ให้ดูละ ว่ามันมีความแตกต่างกันหรือเปล่าน้ําตาลที่ใส่ไปอย่างที่บอกความหวานมันเป็นการวัดน้าตาลซูโครสนะแต่น้ําตาลที่มีอยู่อาจจะไม่ซูโครสหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอ่ะอันนี้ภาพต่อไปก็คือภาพนี้เป็นการตรวจสอบอะไรอันนี้คือ Animal แอนิ a l ลมิลล์ละนมจากสัตว์นมจากสัตว์นนะเราเปรียบเทียบนมจากพืชกับนมจากสัตว์นะนมจากสัตว์แบ่งเป็นอะไรว่า สอ,อันแรกเป็นอ่สาสมอันแรกเป็นนมบัวเลยนะสองอันสุดท้ายเป็นนมแพะอ่าเรามาดูกันนะอย่างที่บอกว่าเราเทออกมาแยกออกมาเลยเทสก่อนนะนมวัวชนิดที่หนะนมบัวชนิดที่หนึ่งคนะ่าของนมบัวจะเท่าไหร่นะค่าของนมบัวจะเท่ากับ11.9เอ็่าสิบ ค่าของนองมวัว11.9นมวัวชนิดที่2เดี๋ยวเราจะล้างทําความสะอาดตัวดับเลอร์นะแล้วค่อยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อความสะอาดนะล้างนองล้างน้งงนำตรวจสอบก่อนเพื่อให้สเกลเป็น0.0นะและค่อยตรวจสอบนมชนิดที่2นะคราวนี้เรามาดู นมบัวชนิดที่สองนะครับนะนมบัวชนิดที่สองจะเท่าไหร่อาเพระอย่างที่บอกนมบัวเนี่ยมีบางคนบอกว่ามันอยู่สิบสองสิบสามละหมออ่าใช่นมบัวชนิดที่สองสิบสา,บามจุดสี่น,นนะค่าบริกนะสิบสามจุดสี่เป็นค่าความหวานนะนะเราเทสต,ต่อไปเลยนะอีกอันหนึ่งจริงๆเราเทสนอกรอบไปอย่างละสองาครั้งแหละ นมวัวอีกชนิดหนึ่งนะนมวัวชนิดที่สาม9.7เออ9.7เฮ้ยนมวัวชนิดนี้เนี่ยอย่างที่ท่านบอกท่านดูเอาเองนะจากภาพที่ก่อนที่จะตรวจนมวัวนะท่านดูเอาเองนะว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะนะเพราะนั้นนมวัวตรงกลางเนี่ย9.7นะ9.7เป็นนมวัวก็จริงแต่ว่าปริมาณ นั่นน้อยกว่าอคราวนี้นมแพะชนิดที่หนึ่งนมแพะชนิดที่หนึ่งนะ,ะมาดูผลกันนมแพะกับนมวมัวอะไรมากกว่ากันุยนมแพะชนิดที่หนึ่งสิบสามจุดเจ็ดฮะเออสูงจริงๆไปมา,มาสูงกับนมวัวอีกนะ,ะตรวจนมแพะชนิดที่สองตรวจนมแพะชนิดที่สองเลย อคนละยี่ห้อกันนะนมแพชชิดที่สองเจ็ดจุดหกเจ็ดจุดหกนะถือว่าไม่เยอะกดอีกซ้ำหนึ่งก็เจ็ดจุดห้าประมาณนี้ไม่แต,ตกต่างนะประมาณความผิดพลาดศูนย์จุดหนึ่งได้คราวนี้หลายท่านคงจะรู้แล้วหลหะว่าผลลัพธ์จะเป็นไงอ่ะเดี๋ยวมาดูที่หมอจะสรุปหลายท่านดูคลิปจบแล้วใช่ไหมหมอจะขอสรุปก่อนเลยนะ สามบรรทัดแรกนะเป็นนมพืชน,นมอัลมอนนมถั่วเหลืองและนมโอ๊ตนะครับนะนมอัลมอนเราเคยตรวจครั้งที่แล้วหมอจะขีดไว้ห้าจุดสองเคยตรวจในคลิปที่แล้วแต่นมอัลมอนที่เราตรวจในครั้งนี้แปดจุดเจ็ดนั่นหมายความว่าคนละยี่ห้อกันความหวานแตกต่างกันท่านอย่าถามหมอนะว่ายี่ห้อไหนอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวผู้ผลิต เขาจะมาเล่นงานหมอนาะอันที่สองนมถั่วเหลืองที่เราทดสอบในวันนี้ชนิดที่หนึ่งกับชนิดสองชนิดที่สองเขียนเลยว่าน้ำตาลซูโครสศซหน้ากล่องอะ่ะเขียนคำว่า0%ูนยปอร์ซ็นตคำตัวตัวเลยแต่ปรากฏว่าเราวัดได้9กจุดแึงเป็นที่มาว่าทำให้หมอม,าามัดซ้ำเพราะหมอคิดว่าเฮ้ย มันไม่น่าจะหวานขนาดนั้นนะเพราะมันน้ำเขาไม่ใส่น้ำตาลซูโคสแต่ท่านลืมไปหรือเปล่าว่ามันมีน้ำตาลฟรุกโตสอยู่น้ำตาลที่มาจากผลไม้น้ำตาลที่มาจากพืชจริงๆมันมีความหวานของมันอยู่นะเพราะฉะนั้นไอ้นมถั่วเหลืองที่หมอเคยตรวจเนี่ยที่บอกว่าเป็นรสจืดครั้งที่แล้วมันถึงได้10.7นมถั่วเหลืองโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ9-10นะ9-10นะ ดังนั้นให้เข้าใจตรงกันนะให้เข้าใจตรงกันว่านมถั่วเหลืองมีความหวานตามธรรมชาติอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มนะไม่ได้ใส่น้ำนมโอ๊ตก็คือนมพืชอีกชนิดหนึ่งมีความหวาน12.3ถึง10.4เห็นไหมถ้าท่านดูเฉพาะนมพืชนะถ้าท่านดูเฉพาะนมพืชนะนมอัลมอน ที่เราเคยตรวจครั้งที่แล้วนั่นคือมีความหวานต่ําสุดแต่หมอก็จะไม่บอกยี่ห้อนะเดี๋ยวมีปัญหาอย่างที่บอกเดี๋ยวมีปัญหาส่วนนมโอ๊ตจะมีความหวานใกล้ๆกันคือสิบจุดสี่กับสิบสองจุดสามนมโอ๊ตไปไปมาหวานกว่านมถั่วเหลืองด้วยแปลกใจนะคราวนี้มาดูนมสัตว์นะนมจากสัตว์นะนมบัวนมบัวนะ ความหวานเป็นเท่าไหร่นี่นมวัวสิบสองสิบสามจุแล้วก็เก้าจนมวัวทั้ง3ามชนิดที่เราตรวจกันล่าสุดเนี่ยมาจาก3ยี่ห้อนะมาจาก3ยี่ห้อและเป็นลดจืดทุกยี่ห้อเลยเพราะเราดูแลอันนึงเป็นแลคโตสฟี <laughs> แต่บอกไม่ได้นะว่าเป็นอะไรแต่อย่างที่บอกอะ่ะ แลคโตสฟรี fee, ก็ไม่ได้บอกว่าในนมนั้นเนี่ยเขาใส่น้ําตาลหรืออย่างอื่นหรือเปล่าแต่เขาไม่ใส่แรคโตสไงเขาไม่มีแรคโตสเพราะน้ําตาลเนี่ยมันมีเป็นสิบชนิดเลยนะซูโคสฟุกโตสกรูโคสกาแล็ตโตสแรคตูโรสใช่ไหมเยอะแยะเขาไม่ใส่ไม่ได้บอกว่าไม่มีไม่ใส่ตัวอื่นแต่ใส่อีกตัวหนึ่งน, <laughs> นะ โดยเฉลี่ยนมวัวเนี่ยประมาณสิบามจุสองแต่นมวัวเนี่ยเอ้ยิบาถึงสิบสองถึงสิบสาโดยเฉลี่ยนมบัวเนี่ยจะเฉลี่ยประมาณ12บถึงสิบสามนะแต่มีนมวัวยี่ห้อหนึ่งนะเกจุดเจ็ดเป็นนมวัวที่มีมานานแล้วนะมีมานานแล้วนะเป็นนมวัวระหว่างประเทศบอกได้แค่นี้ <c oughs> ความหวานน้อยกว่ายี่ห้ออื่นนะ อีกสองยี่ห้อนะนะสุดท้ายนมแพะอะนี่เปิดให้ท่านดูนมแพะจริงๆแล้วนมแพะที่เราเอามาตรวจสองยี่ห้อนะยี่ห้อหนึ่งเจ็ดจุหอีกยี่ห้อหนึ่งสิบาจุดเจอธิบายอย่างเงี้นมแพะยี่ห้อแพะแก่น้ำตาลน้อยแต่นมแพะเด็กน้ำตาลเยอะ เพราะเราดูจากกล่องนมันจะมีแพ้ตัวใหญ่อันกล่องหนึ่งนะไอแพ้ตัวใหญ่แพ้แกะเนี่ยน้ําตาลเจ็ดจุดห้านะแต่แพ้เด็กนะสิบสามจุดเจ็ดเขาทำมาให้เด็กกินหรือเปล่าไม่รู้เลยต้องถามหวานเยอะหน่อยดังนั้นถ้าเราดูจากภาพรวมดูจากภาพรวมนะนะดูจากภาพรวมนมจากพืชนะนมจากพืชเนี่ย มีความหวานโดยเฉลี่ยใช้คำว่าโดยเฉลี่ยน้อยกว่านมจากสัตว์นะน้อยกว่านมจากสัตว์ดังนั้นถ้าเมื่อท่านกินนมจากพืชน้นําตาลในกระแสะเลือดน่าจะขึ้นน้อยกว่าน้ําตาลที่มาจากการกินนมสัตว์สาระความรู้ดีๆจากเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ YouTube c h anel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ